ตำนานเสือเรียงขุนโจร5นัดโจรไทยจอมขมังเวทจากแฟ้มคดีดังเสือเรียง5นัดจอมขมังเวทเมืองนนท์สุดโหดปล้นฆ่าตำรวจนับร้อยล้อมจับแต่รอดทุกครั้งจนต้องใช้ปืนเจ้าปลิดชีพหากจะย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ.2499ชื่อของจำเรียงปางมณีแทบจะไม่มีใครรู้จักแต่หากจะเอ่ยถึงเสือเรียง5นัดแห่งบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีน้อยคนจะไม่รู้จักเขาในฐานะจอมโจรขมังเวทผู้ก่อคดีอย่างอุกอาจท้าทายกฎหมายบ้านเมืองโหดเหี้ยมไร้ความปราณีต่อเหยื่อและรอดพ้นเงื้อมมือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปได้ราวกับปาฏิหาริย์และนี่เองจึงกลายเป็นที่มาของฉายาเสือเรียง5นัดจอมโจรขมังเวทแห่งเมืองนนท์จำเรียงจะเกิดปีไหนวันอะไรไม่ปรากฏหลักฐานให้ติดตามค้นหาได้แต่เขาเป็นลูกของพ่ออุ่มและแม่ทิมปางมณีณบางเชือกอำเภอตลิ่งชันจังหวัดนนทบุรีเขาเติบโตและอยู่ที่นี่จนกระทั่งอายุได้23ปีพ่อและแม่ย้ายจากบางเชือกไปลงหลักปักฐานที่บางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแต่จำเรียงไม่ได้ย้ายตามไปด้วยเพราะเขาไปหลงติดพันกับหญิงสาวคนหนึ่งความรักของจำเรียงกับสาวบางเชือกมีอุปสรรคนานาประการโดยญาติผู้ใหญ่ไม่ชอบชายหนุ่มที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าถึงกับกีดกันไม่ให้คบหากันบางครั้งก็ดูถูกเหยียดยามเอาอย่างเจ็บแสบจำเรียงเองในวัยหนุ่มแน่นดูเหมือนจะมีความอดทนอดกลั้นอยู่อย่างจำกัดไม่นานเขาก็ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นโดยการใช้ปืนพกยิงยายของหญิงสาวผู้เป็นที่รักจนเสียชีวิตจำเรียงถูกจับศาลตัดสินจำคุก20ปีแต่หลังจากชดใช้กรรมในแดนกำแพงกรรมได้เพียง7ปีก็พ้นโทษออกมาจำเรียงกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่บางใหญ่ทำมาหาเลี้ยงชีพจนมีเมีย2คนกับลูกอีก8คนด้วยการต้มเหล้าเถื่อนขายธุรกิจผิดกฎหมายนี้แลกมาด้วยการจ่ายอากรบ่อนเบียร์ให้กับเจ้าหน้าที่นอกแถวบางก็มาขอเหล้าขอเงินบ้างแล้วแต่ความต้องการขณะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเป็นเรื่องจำเจแม้กระทั่งชินชาทว่าหัวใจของคนมีขอบเขตแห่งความอดกลั้นโดยเฉพาะคนที่เคยฆ่าคนมาแล้วจึงทำให้เป็นเรื่องไม่ยากที่จะฆ่าอีกครั้งนับตั้งแต่การตายของเจ้าหน้าที่คนนั้นวิถีชีวิตของจำเรียงก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาระเหตุออกจากบ้านอย่างคนมีชนักติดหลังและรวบรวมสมัครพรรคพวกออกปล้นจี้ชาวบ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพร้อมกับคำนำหน้าชื่อใหม่จากจำเรียงเป็นเสือเรียงแทนเสือเรียงใช้ปืนบาเรตต้าเป็นอาวุธประจำกายก่อนปล้นเขาจะยิงขึ้นฟ้า5นัดเป็นการเบิกเลิกแต่ก่อนพาพวกถอยหนีก็จะยิงปืนขึ้นฟ้า5นัดจนได้รับการขนานนามในเวลาต่อมาว่าเสือเรียง5นัดกลางดึกวันที่10ธันวาคมพ.ศ.2499ราตรีเงียบสงัดผู้คนหลับไหลมีเพียงเสือเรียงและสมุนที่ตื่นขึ้นมาวางแผนปล้นบ้านของเซียมเง็กแซ่โซตำบลบางแคอำเภอภาษีเจริญจังหวัดธนบุรีคหบดีแห่งคลองภาษีเจริญเสียงปืนที่ดังกึกก้องกัมปนาท5นัดติดต่อกันเป็นสัญญาณให้สมุนโจรถือเลิกบุกปล้นขณะเดียวกันก็ปลุกให้เหยื่อตื่นจากภวังค์แต่ไม่ว่าเสียมเง็กแซ่โซและประสานกลิ่นบัวจะพร่ำวอนร้องขอชีวิตสักเท่าใดเสือเรียงและสมุนก็หาปลาหนีไม่เขากระหน่ำยิงทั้งสองเสียชีวิตแล้วกวาดเอาทรัพย์สินไปกว่า10,000บาทก่อนถอยหนีเขาไม่ลืมที่จะยิงปืนขึ้นฟ้าเหมือนเป็นการบอกลาอีก5นัดปิดท้ายการปล้นครั้งนี้ส่งผลให้ชื่อเสียงด้านลบของเสือเรียงขจรกระจายไปทั่วความเดิมยังไม่ทันคลี่คลายความใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อเสือเรียงนำสมุนบุกปล้นชาวบ้านและฆ่าเจ้าของบ้านตายลักษณะเดียวกันกับเสียมเง็กไม่มีผิดเพี้ยนที่สำคัญบ้านเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากบ้านเสียมเง็กเลยพฤติกรรมโหดเหี้ยมไร้ความปราณีแม้เหยื่อจะยอมจำนนเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างตีพิมพ์ข่าวสร้างความหวาดผวาไปทั่วทุกหัวระแหงของจังหวัดธนบุรี
ร้อนถึงพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจเรียกตำรวจ4สน.ได้แก่สน.บางขุนเทียนสน.ท่าข้ามสน.หลัก2และสน.ภาษีเจริญเร่งให้ปราบจอมโจรรายนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดการติดตามค้นหาแหล่งกบดานของเสือเรียงและพลพรรคเป็นไปอย่างยากลำบากโดยเฉพาะที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีปราศจากวี่แววของเสือร้ายกระทั่งผ่านไป2สัปดาห์ตำรวจจึงได้แหล่งกบดานณกระท่อมกลางสวนผลไม้ลึกเข้าไปจากจุดที่เสือเรียงพาพวกบุกปล้น2ครั้งหลังในเขตตำบลหัวกระบืออำเภอบางขุนเทียนจังหวัดธนบุรีบ้านของญาติที่เสือเรียงเคยอาศัยในวัยเด็กนั่นเองนอกจากความโหดเหี้ยมไร้ความปราณีปราศัยแล้วเสือเรียงยังขึ้นชื่อในด้านยิงปืนแม่นด้วยดังนั้นก่อนการปิดล้อมจับกุมตำรวจจึงต้องวางแผนอย่างรัดกุมตำรวจจาก4สน.ร่วม100นายโอบล้อมกระท่อมตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วซุ่มดูจนสว่างเพื่อประเมินฝ่ายตรงข้ามว่ามีกำลังมากน้อยเท่าไหร่สุดท้ายก็ได้รู้ว่ากระท่อมนั้นมีเพียงเสือเรียงและเสือสิริสงวนพันธุ์ลูกสมุนคนสนิทเพียง2คนเท่านั้นเช้าตรู่สิบตำรวจเอกปลอดจันงามตำรวจบางขุนเทียนวัย42ปีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจรจาแต่อนิจจาเรื่องยังไม่ทันจะไปถึงไหนสิบตำรวจเอกปลอดก็ถูกสังหารต่อหน้าต่อตาตำรวจนับร้อยนายที่โอบล้อมอยู่กระสุนจากปืนบาเรตต้า5นัดพุ่งออกจากกระบอกตรงเข้ากลางตัวสิบตำรวจเอกหนุ่มเสียชีวิตทันทีพร้อมกับการเปิดฉากระดมยิงใส่กระท่อมเล็กเกิดการยิงโต้ตอบพักใหญ่เสียงคมกระสุนแหวกอากาศดังระงมกลางสวนผลไม้10นาทีผ่านไปนอกจากความตายของ10ตำรวจเอกปลอดแล้วยังมีเพื่อนตำรวจอีกเกือบ100นายได้รับบาดเจ็บหลังการดวลปืนจบลงตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่ไม่ปรากฏร่องรอยจอมโจรทั้ง2คนเลยแม้แต่น้อยจากการปะทะกลางสวนผลไม้บางขุนเทียนแล้วยังมีการปะทะกันระหว่างตำรวจกับเสือเรียงอีกหลายครั้งหลายคราแต่เสือเรียงก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ทุกครั้งทุกคราเช่นกันทิ้งความสูญเสียให้กับฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยมีอย่างน้อย3ครั้งที่ตำรวจเพียงพล้ำสังเวยชีวิตให้กับกระสุนของเสือเรียงสมัยนั้นหนังสือพิมพ์สารเสรีลงข่าวเกี่ยวกับความน่าสะพรึงกลัวของเสือเรียงแทบทุกวันขณะเดียวกันก็มีตำรวจหลายนายออกมายืนยันบนหน้าหนังสือพิมพ์ถึงความแม่นยำในการยิงปืนปาฏิหาริย์และเวทมนต์คาถาของเสือเรียงหนักสุดถึงกับว่าหายตัวต่อหน้าต่อตาก็มีกระสุนปืนทำอะไรไม่ได้เลยนายบรรเจิดเปลี่ยนชาวอายุ79ปีชาวบ้านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีระบุว่าครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ได้นำเสนอข่าวหลวงพ่อเต๋คงทองเกจิอาจารย์ดังจากจังหวัดนครปฐมออกมายืนยันว่าเสือเรียงสามารถหายตัวไปยิ่งทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวเสือเรียงมากขึ้นอีกแม้ชาวบ้านจะปักใจเชื่อในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเชื่อว่าเสือเรียงเพียงแต่ยิงปืนแม่นและหลบหลีกเอาตัวรอดได้เก่งเท่านั้นทำให้รอดพ้นจากการจับกุมมาได้ตลอดดังจะเห็นได้จากเสือเรียงถูกวิสามันฆาตกรรมในเวลาต่อมาหลังจากตำรวจจับตายเสือสิริลูกสมุนคนสนิทแล้ว16เมษายนพ.ศ.2500ตำรวจสืบทราบว่าเสือเรียงกบดานอยู่ที่บ้านอาจารย์ศักยันต์ผู้หนึ่งในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกำลังตำรวจกว่าร้อยนายตรงเข้าปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวเอาไว้สังเกตเห็นชายชะกัน3คนอยู่ในบ้าน1เป็นอาจารย์เจ้าของบ้านเสือเรียงส่วนอีกคนหนึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ใดทันทีที่รู้ตัวว่าถูกปิดล้อมเสือเรียงดับตะเกียงเจ้าพายุโดดออกจากทางหน้าต่างลงเรือพายหนีไปในคลองแม่ปลาเสือซึ่งเป็นคลองลัดระหว่างคลองเสือตายกับคลองอ้อมตั้งใจมุ่งออกทางคลองเสือตายเพราะเป็นคลองใหญ่แต่เสือเรียงคงไม่รู้ว่ามัจจุราชกำลังจ้องคอยอยู่แล้วอีกอย่างนอกจากเลิกปล้นสะดมแล้วเขายังคงห่างจากการดูชะตาชีวิตของตัวเองดังนั้นหลังจากลงเรืออีแปะไม่นานเสือเรียงก็ถูกคมกระสุนจากพลตำรวจพุ่มทิมเจริญเสียชีวิตบนเรืออีแปะนั่นเองสภาพศพเสือเรียงกำปืนบาเรสต้าคู่กายเอาไว้แน่นกระสุนอีกจำนวนมากข้างเอวปรากฏปืนออโตเมติกโค99มม.กระสุนเต็มแมกกาซีนบนผมเน็บหวีอยู่1อันบริเวณคอแขวนพระเครื่องกว่า20องค์เป็นพวงใหญ่นับจากวันนั้นชื่อเสียงของเสือเรียงก็สูญหายไปทุกวินาทีที่เวลาล่วงผ่านไปสิ้นลายด้วยปืนเจ้า
นายบรรเจิดเปลี่ยนชาวเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนแต่งเพลงเกี่ยวกับทุ่งบางพลีเนื้อบางตอนว่าบางพลีเมื่อก่อนเคยมีเสือร้ายบัดนี้มันก็วอดวายสิ้นลายซึ่งเสือร้ายในที่นี้หมายถึงเสือเรียง5นัดหรือจำเรียงปางมณีที่ถูกตำรวจบางพลียิงตายเมื่อปี2500พลตำรวจพุ่มทิมเจริญใช้อาวุธประจำกายเป็นปืนเล็กยาวบรรจุแบบ66ซึ่งคนสมัยเก่ารู้ดีว่าเป็นปืนโบราณหรือที่เรียกกันติดปากว่าปืนเจ้าโดยผ่านการทำพิธีรดน้ำพระพุทธมนต์หลวงหลังจากสั่งซื้อมาจากต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่6ทำให้เชื่อกันว่าปืนชนิดนี้มีพลานุภาพสามารถยิงทำลายขุนโจรที่มีคาถาอาคมของลงอักขระของขลังได้ชะงัดนักสาเหตุที่มีการประกอบพิธีรดน้ำพระพุทธมนต์หลวงโดยรัชกาลที่6ทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เองก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารไทยที่จะถือปืนชนิดนี้เป็นปืนประจำกายเข้ารณรงค์สงครามยุโรป